สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพลประภาสกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำเกม Apple Cash Game นะครับซึ่งวิธีทำนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นแฟนคลับของ Squad นะครับแต่เพื่อนๆที่ไม่ใช่แฟนคลับนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทำกันนะครับเชิญชมโอเคครับโอเคครับเริ่มจากลบแมวออกนะครับแล้วก็โชว์แบ็คดรอปนะครับเป็นบอร์ดวอล์กแล้วก็มาเลือกนะครับเทพธิดาหรือว่าสไปร์นะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้ครับเป็นเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์คำว่า tree มันก็จะได้ต้นไม้ออกมาครับหลังจากนั้นนะครับก็ซึ่งขนาดมันนะครับให้ก็ค้างหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็พิมพ์90ก็จะได้เป็น190ครับหลังจากนั้นครับก็ขยายครับให้มันยาวขึ้นเพื่อที่จะให้ Apple นะครับตกภายในต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ทิ้งต้นไม้ไว้เฉยๆแล้วก็ไปที่ให้เลือกสไปซ์นะครับแล้วก็เลือกแอปเปิลก็จะเห็นว่าแอปเปิลนะครับมันใหญ่ที่เราต้องทำก็คือต้องเปลี่ยนขนาดแอปเปิลนะครับให้เป็น50มันก็จะเล็กกว่าต้นไม้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็หลังจากนั้นเราก็ต้องไปที่เราต้องโค้ดนะครับโค้ดแอปเปิลโดยการเลือกเซต y นะครับก็จะเห็นว่ามันลบ19อยู่นะครับก็จะเป็นตำแหน่งนะครับที่ Apple นะครับอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น180นะครับ Apple นะครับก็จะอยู่ข้างบนครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกแล้วก็เลือกไปที่การเคลื่อนไหวหรือว่า motion จากนั้นก็เลือก go to random positionแล้วก็ไปที่ control แล้วก็เลือก if จะเห็นว่ามันมีรูปของเสียงหรือว่าหกเหลี่ยมหรือว่าเฮกซากอนนะครับจากนั้นก็ต้องไปเลือกที่ operator เพื่อใส่นะครับเพราะว่าถ้าว่างแบบนี้นะครับไอคำสั่งนะครับก็จะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับก็ให้เลือกไปที่เครื่องหมายน้อยกว่าที่มีรูปที่อยู่ในที่มีวงกลม2อันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ50ก็คือที่เราต้องทำก็คือต้องเอา50ตรงนี้นะครับออกแล้วเปลี่ยนเป็นลบ170นะครับหลังจากนั้นให้เลือกที่ Y position นะครับจากนั้นก็เลือก change Y by 10นะครับที่เราต้องทำก็คือเปลี่ยนมันนะครับให้เป็นลบ5จะเห็นว่ามันไม่มีข้างบนนะครับก็คือเราต้องเลือกว่าเราจะกดตรงไหนนะครับถ้าสมมุติว่า
ผมนะครับกดสเปซแบบนี้นะครับมันก็จะทำตามคำสั่งเมื่อเรานะครับกดสเปซนะครับแต่ที่ผมต้องทำก็คือ when green flag click ก็คือเมื่อกดธงเขียวนะครับเมื่อเราเอาสเปซออกนะครับก็จะเห็นว่ามันจะไม่ทำตามนะครับถ้าเราลงกดสเปซมันก็จะไม่ทำตามครับเพราะว่าเราเอาออกไปแล้วครับเราเลือกที่จะกดธงเขียวแทนใช่ครับก็นี่ก็คือคำสั่งให้คำสั่งสั่งให้ให้ Apple นะครับมันเคลื่อนที่ครับแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเรากดคลิกขวานะครับจะเห็นว่ามีคำว่า duplicate และ add comment delete 7 blockDuplicate ก็คือการคัดลอกครับแล้วก็นี่นะครับก็จะแบบว่าจะทำให้เราแบบว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้ Add comment เช่นถ้าเราลองกดดูนะครับนี่ครับเขาจะเขียนว่า say something อย่างนี้แบบนี้ครับแต่เกมนี้เราไม่ต้อง say something ใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นเมื่อกดธงเขียวนะครับหรือว่า when green flag clickก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาไทยที่บางเพื่อนนั้นไม่แล้วก็เลือกวนซ้ำตลอดหรือว่า forever นะครับหลังจากนั้นให้เลือกไปที่ motion หรือว่าการเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้คือเรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับก็จะทำให้ Apple มันหมุนนะครับให้มันหมุนโอเคครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเลือกอันนี้หรือว่าอันนี้ได้ตามที่ต้องการถ้าสมมติว่าผมเลือกอันนี้แล้วผมลองกดดูนะครับมันก็จะหมุนไปทางนี้นะครับแล้วถ้าผมเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะหมุนไปทางนี้ครับอ๋อมันมีลูกศรบอกด้วยว่าจะให้บังคับให้ Apple หมุนไปทางไหนเห็นไหมถ้าหมุนหัวลูกศรไปทางขวาก็หมุนขวาหัวลูกศรไปทางซ้ายเราก็หมุนทางซ้ายใช่ไหมครับครับโอเคแบบนี้เลยครับโอเคแบบนี้เราก็จะได้ Apple หมุนนะครับจากนั้นผมก็จะทำการ duplicate ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกไปที่ start scrollแล้วก็ forever นะครับก็จะลอก forever มาแล้วก็ใส่ when I start a scroll นะครับจากนั้นใส่ create code myself แบบนี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ Apple มันก็จะแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นการโคลนนั่นเองเป็นการโคลนนั่นเองครับสต็อปตรงนี้แป๊บนึงนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสร้างตะกร้ากันให้เลือกไปที่โบแต่ว่าเราจะเป็นบักเก็ตแทนครับเราก็จะเปลี่ยนขนาดจาก100ให้เป็น190ครับคราวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นถ้าเป็นแบบเมื่อกี้นะครับเราก็จะรับลำบากนะครับมันก็จะยากขึ้นก็ให้มันง่ายนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำการโค้ดตักกร้ากันนะครับผมก็จะเลือกไปที่ forever จากนั้นก็เลือก if duplicate if มาครับแล้วก็ให้เลือกสีฟ้านะครับก็คือ sensing ครับไหนสีฟ้าไหนตรงนี้นะครับก็ชี้ตรงนี้ครับตรงนี้โอเคครับถ้าเป็นสีนี้นะครับจะคือ motion แต่ว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มก็คือ motion แต่ถ้าเป็นน้ำเงินอ่อนก็คือ sensing สีฟ้าอ่อนนี่นะครับก็จะเป็นโค้ดสำหรับในส่วนของ sensing นะครับก็จะสามารถเลือกอะไรก็ได้เพื่อที่จะมาทำเกมของเพื่อนๆ นะครับแต่เกมของผมนะครับต้องการ key space pressนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีลูกศร3เหลี่ยมนะครับคว่ำลงมาครับที่เพื่อนๆต้องทำก็คือกดไปที่สเปซนะครับกดไปที่ลูกศรกดไปที่ลูกศร นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีคำสั่งให้เราเลือกเยอะแยะเลยใช่ครับมันคือคำสั่งที่จะต้องทำอะไรเกม Apple ก็สำหรับเกมของผมต้องการ
right arrow กับ left arrow left arrow แล้วก็ right arrow ใช่ไหมคราวนี้เพื่อนๆก็จะสามารถกดลูกศรนี้กับอันนี้ได้อย่างเดียวลูกศรอันนี้นี่คืออันไหนอ่ะเมื่อลูกศรซ้ายขวาได้อย่างเดียวแต่ว่าบนล่างทำไม่ได้นะครับแต่ว่าปุ่มของเรานะครับต้องการคำสั่งครับเราก็จะต้องให้เราก็จะต้องเลือกการเคลื่อนไหวให้มันนะครับ by 10แล้วก็จะเห็นว่ามี shape x by 10 2อันนะครับคือ motion ใช่ไหมอันนี้ motion right arrow นะครับ right arrow right arrow shape x by 10เฉยๆมันจะเลื่อนไปทางนี้แต่ว่าถ้ากดปุ่มซ้ายแล้วมันจะเลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้ครับถ้าลบ10มันจะเลื่อนไปทางนี้นะครับลองกดดูนะครับแต่อันดับแรกผมต้องกดธงเขียวก่อนครับเพราะมันเป็นคำสั่งเริ่มต้นคราวนี้ผมก็เลื่อนเพื่อไปเก็บแอปเปิ้ลได้แล้วครับคราวนี้ครับตอนนี้เลื่อนตะกร้าได้แล้วแต่ตอนนี้เรายังเก็บแอปเปิ้ลไม่ได้ครับผมต้องทำให้เราผมก็ต้องโค้ดให้ตะกร้านะครับเก็บแอปเปิ้ลได้ครับผมจะเลือกไปที่ my variable แล้วก็เขียนแอปเพราะว่า apple นะครับหลังจากนั้นก็ต้องเลือกคำสั่ง set apple to 0ก็คือตั้งค่าให้ apple ตรงนี้นะครับเป็น0จากนั้นก็ลาก change apple by 1มาใส่ใน forever จากนั้นก็เลือก if มาคลุมทับไว้เพื่ออะไรเพื่อที่เอา if มาคุมทับไว้อะก็คือเมื่อแตะแล้วครับมันจะหายไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมครับจากนั้นขอเสียงด้วยนะจากซาวด์เอฟเฟคด้วยจากนั้นนะครับก็เลือกไปที่ touching อะไรก็ไม่รู้ก็กดไปที่ปุ่มลูกศรแล้วก็เลือกคำว่าโบทีนี้เมื่อ Apple ได้แตะโบไปที่เรียบร้อยนะครับไอ้ Apple ตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็น1นะครับเปลี่ยนไปทีละ1สกอร์คะแนนก็เปลี่ยนเป็นเราได้รับกี่ลูกแต้มก็จะขึ้นใช่ไหมถูกครับถูกบางนั่นเลยครับก็เราจะต้องมีเสียงด้วยนะครับไม่งั้นเราไม่รู้แน่ๆว่าเราได้มันแล้วผมก็จะเลือกเสียงเป็นช้อมก็คือเสียงช้อมใช่เวลาเรากินแอปเปิ้ลนะครับเสียงกัดใช่ไหมล่ะเงียบเงียบครับหลังจากนั้นผมก็ต้องจากนั้นมันจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมถ้ามันโดนตะกร้าครับผมก็จะต้องใส่ set y to 180ก็คือเมื่อโดนนี้แล้วมันจะขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมครับและที่ต้องทำต่อไปก็คือเลือกคำสั่ง duplicate หลังจากนั้นก็ไปที่ control แล้วก็เลือก when I start as a clone ก็คือเมื่อฉันได้เริ่มโคลนมาที่เรียบร้อยแล้วเริ่มฐานโคลนนะครับประมาณนั้นโอเคครับมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้คราวนี้โอเคครับเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยครับเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยครับผมคือ Apple ไม่หล่นลงมาใช่ครับ Apple ไม่หล่นลงมาครับหล่นลงมาแล้วครับแบบนี้แต้มขึ้นไหมแต้มขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วครับ
อ้าวแล้วทำไมแต้มขึ้นเริ่มใหม่อ่ะเรายังไม่ได้เซตเวลาใช่ไหมเนี่ยคือว่าตัดเซตแอปเปิลทิ้งไปเลยแล้วก็เลือกอีเวนต์ใหม่นะครับหรือไม่ก็ใส่มาเดิมก็ได้แต่ว่าลบมัน start as a clone ออกไปนะครับแล้วก็ทำการ duplicate ใหม่แต่ว่าไม่ต้องเอาเซตอันนี้ไปด้วยครับแล้วก็อันนี้คือทำไงนะไอ้ start อะไรนะเมื่อกี้ start as a clone ก็เมื่อเริ่มฐานโคลนนี้เพื่อเริ่มในฐานะโคลนเมื่อเริ่มในเริ่มใหม่อย่างนั้นหรอใช่ก็มาทำตามๆกันก็คือเมื่อแบบว่าถ้า when start as a clone เราถ้าเรา copy คำสั่งอันนี้มันก็จะทำตามคำสั่งที่เรา copy ไปใส่มาด้วยรอเวลาครับต้องรอครับต้องรอนี่ครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องเพิ่มแอปเปิลสีทองครับก็คือเราเข้าไปคอสตูมแอปเปิลให้เป็นสีทองครับโอเคแล้วก็ใส่แอปเปิลนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแอปเปิลสีแดงเป็นแอปเปิลสีทองครับก็ต้องดูพลิเคทแอปเปิลซะก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถทำแอปเปิลสีทองได้ลูกเขตก่อนถ้าเพื่อนๆมองไกลๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันสีมันจะค่อนข้างเขียวนะครับเหลืองเหลืองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมตั้งใจจะให้มันเป็นสีเขียวครับผมว่ามันเก๋กว่าครับต่อเลยครับก็หลังจากที่ใส่แอปเปิลเป็นสีเขียวแล้วเพื่อนเพื่อนสีแล้วสีเขียวแล้วเราก็จะต้องทำการเซตเวลานะครับโดยการเลือกอีเวนต์เลือกไปที่เป็นพินแฟตคลิกเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับคืออยากจะถามว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแอปเปิลสีแดงเป็นสีทองแล้วคำสั่งก็คือเหมือนกับแอปเปิลสีแดงครับสีเขียวสีเขียวคือใช้คำสั่งเดียวกันกับแอปเปิลสีแดงเลยใช่ไหมใช่ครับ okay. ใช้คำสั่งเดียวกันเลยครับตอนนี้ก็คือเป็นการเซตอะไรต่อครับก็เป็นการเซตเวลาครับโอเคก็คือเวลาที่เราต้องการนะครับก็คือภายในเวลา120วินะครับทุกอย่างก็จะจบหลังจากที่เซตเวลาเสร็จเพื่อนๆก็จะได้เกมแอปเปิลนะคะไหนอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยครับวิธีเล่นก็คือเพื่อนๆต้องกดปุ่มต้องรับแอปเปิลให้ได้โดยใช้เวลาภายใน120วินาทีก็คือ2นาทีครับก็ว่าจะรับแอปเปิลได้กี่ลูกใช่ไหมครับโดยการใช้ลูกศรของคีย์บอร์ดใช่ครับโดยการเลื่อนบักเก็ตไปซ้ายกับขวาเพื่อจะรับแอปเปิลที่มันหล่นลงมาครับเป็นการหล่นแบบแรนดอมใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าแอปเปิลนะครับมันหล่นลงมาเยอะเราจะเรียกว่าชาเลนจ์ไทม์อ๋ออันนี้เราต้องเซตหรือเปล่าชาเลนจ์ไทม์หรือมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองครับก็ได้เสร็จเส้นไปอันที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับก็จะทำแบบเกมของผมได้นะครับแต่ว่าคำสั่งที่ยากๆนะครับก็คือทำให้แอปเปิ้ลนะครับมันหล่นลงมาเนี่ยคือยากที่สุดเลยนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับก็ถ้าทำเกมนี้ก็ต้องฝึกฝนอีกมากเลยนะครับกว่าจะทำได้แล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายThe Pope takes a poop and the President too And the fancy grand spanker in his three-piece suit The big fat general and all of his troops The truth of the matter is everybody poops
spring surgeon has to leave his lump and the high price.